ครับทานแล้วครับเราครั้งแรกเราก็ตักใบชาใส่นะครับใส่ใบชาแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปทีนึงเราลวกทิ้งทีนึงนะครับเป็นการวอร์มใบชาหรือว่ากระตุ้นใบชากันนะครับอย่างพี่เคยได้ยินไหมฮะหลายๆคนมักจะบอกว่าดื่มชาแล้วทำให้ท้องผูกครับคือในชาหรือไม้ทุกชนิดเนี่ยเวลาเราไปเด็ดไปสดๆเนี่ยคือมันจะมียางใช่ไหมครับในยางของชาเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเทนนินซึ่งเป็นตัวการทำให้ท้องผูกการที่ว่าเราล้างน้ำแรกเป็นการล้างยางของชาที่จะช่วยลดอาการท้องผูกได้นะครับแล้วก็ชาเราก็แช่ไว้ประมาณ1 นาทีครับก็สามารถเทกับดื่มได้ถ้าเราชอบชาที่เข้มกว่านี้เราก็แช่เพิ่มเวลาอีกนิดนึงอาจจะเป็นนาทีครึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็เทกับดื่มให้หมดเวลาจะกินเราก็เติมน้ำร้อนได้ประมาณ5-6 ครั้งครับวิธีการชง5-6 ครั้งใช่ครับแล้วก็ทิ้งใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้ว